สวัสดีครับเพื่อนผู้ทุกคนครับผมปืน TH คลิปนี้เป็นคลิปทอล์กคลิปพูดคุยนะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรจะคุยเรื่องเยอะแยะส่วนใหญ่ก็จะวนๆอยู่เนี่ยเรื่องเกมนั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นเกมที่สมัยก่อนเก่าๆหน่อยพอดีเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยผมลงไปกรุงเทพมาไปเจอเพื่อนเก่าๆมาแล้วก็ได้คลุกได้คุยกับเพื่อนกลุ่มที่เล่นเกมด้วยกันตั้งแต่สมัยมหาลัยเราก็คุยถึงเรื่องเกมเก่ากันเกมที่เราเล่นนะครับว่าเอ้ยจำได้ว่าเราเคยชวนเพื่อนคนนึงชื่อเอเนี่ยมาเล่นเกมแล้วทำไมอยู่มันเลิกไปวะผมก็ถามนะพอดีเพื่อนที่ผมคุยด้วยชื่อเบนซ์ผมถามเอ้ยเบนซ์ทำไมอยู่เอมันเลิกวะจำได้ว่าตอนนั้นมันมาเล่นเกมรักล็อกมาเล่นเกมรักล็อกแล้วมันอยากได้วิสเปอร์มอกกิ้งมัฟเฟอร์ก็คือวิสเปอร์ไปใส่มัฟเฟอร์แหละแล้วมันอยากได้มันก็เลยเก็บเล่นทิฟเล่นอาชีพโจรอยากได้ก็เลยเก็บเงินได้ประมาณ2ล้าน3แล้วก็ไปหาซื้อที่ล่างมอแล้วมันก็เข้าไปดีลผมก็กะว่าคงไม่มีอะไรหรอกครับก็เลยเล่นอยู่ร้านเดียวกันแหละเวลาเดียวกันเลยผ่านไปสักประมาณ15นาทีเพื่อผมมันหน้ามันซีดๆผมเลยต้องเข้าไปดูให้เกิดอะไรขึ้นวะเอเป็นไงมั่งมันบอกว่ากูโดนหลอกมันก็น่าเสียเลยนะเพราะว่าคนเล่นเกมไม่เก่งเนี่ยสมัยนู้นเก็บเงินประมาณ2ล้าน3 M เนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะมาเป็นสัปดาห์อยู่บอกว่าหลอกไงวะมันก็บอกว่าไอเนี่ยมันขาย Mocking Muffer 2.3 กูก็เลยไปดีลมันดีลทีแรกเนี่ยมันก็ส่ง Mocking Muffer มาให้แล้วมันก็พอกูกดตกลงใส่จ่าย2ล้าน3กดตกลงปั๊บมันแคนเซิลแล้วมันก็บอกว่าเอ้ยขอโทษนะผิดอีกทีนึงมันก็ทำเงี้ยแล้วมันก็ทำงี้ประมาณ 4-5 ครั้งพอครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ใส่2ล้าน3แล้วมันก็กดตกลงอีกฝั่งก็กดตกลงมันก็คือว่ามันก็คิดว่าการดีลอะเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าพอมันไปเช็คมาปั๊บเป็นมัฟเฟอร์เฉยๆรูยังไม่มีด้วยซ้ำก็คือการหลอกสับเปลี่ยนของนั่นเองอันนี้เป็นมุกคลาสสิกซึ่งสมัยเล่นเกมแรกๆเนี่ยเจอแน่นอนผมว่าบางคนคงต้องเคยโดนหลอกแน่ๆไอ้เรื่องแบบนี้แต่บางคนก็เช็คดีๆก็คงไม่โดนนะมีภูมิต้านทานแต่ไม่เป็นไรเพราะผมก็พยายามซัพพอร์ตเพื่อนกันมาอ่ะผมก็เล่นของผมต่อไปผมเล่นฮันเตอร์ไอ้เบนซ์เพื่อนผมมันเล่นเป็นพีทซัพพอร์ตเอคนเดียวเลยเล่นเป็นติฟตามมอกยังติฟอยู่แล้วนะยังไม่ทันได้เป็นแอร์ส่งแอร์ซีอะไรหรอกมันก็ไม่เป็นไรมูมานะฟาร์มต่อทีนี้พอผ่านไปสักประมาณ 4-5 วันไอ้เบนซ์เนี่ยมันก็สงสารเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนอยากมีม็อกกิ้งมัฟจะได้เก่งกว่าเดิมหลบดีกว่าเดิมพลิ้วกว่าเดิมก็เลยบอกว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะที่ไปฟาร์มด้วยกันที่ไปฟาร์มมาได้เรดิกมาใบหนึ่งเรดิกเนี่ยราคามันพอๆกับวิสเปอร์ไปซื้อวิสเปอร์มาแล้วเดี๋ยวหามัฟเฟอร์รูมาก็ทำม็อกกิ้งมัฟเฟอร์เองก็ได้แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยวันนี้กูมีเรียนเดี๋ยวกูเรียนก่อนมึงไม่มีเรียนมึงไปรอที่ร้านเกม ID พีทกูเนี่ยมีการ์ดเรดิกอยู่มึงไปหาเทรดเลยแล้วเดี๋ยวมาทำม็อกกิ้งมัฟเฟอร์ด้วยกันอ่ะเพื่อนผมก็เรียนไปไอ้เบนบอกกูก็นั่งเรียนของกูไปพอกูเรียนเสร็จกูก็รีบมาร้านเกมกูก็ไม่เห็นเออยู่ร้านเกมกูเอ๊ะมันยังไงวะเลยกลับห้องพอกลับห้องเห็นนั่งกินข้าวอยู่แล้วมันก็ทำหน้าซึมๆก็เลยถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเอแม่งก็บอกว่ากูก็ไปเปิดร้านรับแลกเรดิกกับตัววิสเปอร์การ์ดวิสเปอร์แม่งเหมือนเดิมเลยมันบอกว่าตอนแรกดีลมามันก็เป็นวิสเปอร์กูก็ใส่เรดิกไปมันก็แคนเซิลแล้วมันก็ทำเงี้ยอยู่ประมาณนึงแล้วพอครั้งสุดท้ายที่กูกดตกลงแม่งก็ตกลงด้วยแต่พอมันมาปั๊บแม่งการ์ดโพลิ่งกูโดนหลอกอีกแล้วแล้วมันก็บ่นสารพัดจะบ่นไปแล้วก็บ่นว่าไอ้ห่าเอ้ยแม่งแค่เกมทำไมต้องหลอกกันด้วยวะแล้วจากนั้นเพื่อนผมชื่อเอมันก็เลิกเล่นเกมเลยมันไม่เล่นอีกเลยครับผมก็เลยเสียเพื่อนกลุ่มเล่นเกมไปคนหนึ่งเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเกมแล้วก็ล็อกแล้วกันพอดีอุตส่าห์โหลดมาเพื่อทำคลิปนี้เลยนะดูว่าแม่งไอเวลามันหลอกเรื่องการ์ดเวลามันหลอกเรื่องไออุปกรณ์สวมใส่เนี่ยมันก็ทำกันยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะคุยถึงเรื่อง
อื่นๆด้วยวิธีการหลอกแบบขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4เกี่ยวกับเกมนี้นะซึ่งเป็นเกมออนไลน์1ใน5เกมแรกของประเทศไทยเลยแล้วก็คาดว่าหลายคนนะคงโดนหลอกกันมาแล้วล่ะหรือใครสักคนนึงพ่อของใครสักคนนึงคงเคยโดนหลอกเกมนี้มาแล้วโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมถึงมีการโดนหลอกด้วยวิธีนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเช็คแล้วเวอร์ชันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันไปไกลโอกาสจะโดนหลอกเนี่ยมันยากกว่าเดิมแต่เวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณกาลเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงเริ่มต้นนะเหตุการณ์แรกที่เมื่อผมโดน mocking muffer เราก็เข้าไปหาแม่ค้าแล้วก็ดิวแม่ค้าดิวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะใส่เงินไปนะครับ1เซนีเพราะผมมีน้อยมากแล้วกดโอเคเดี๋ยวให้แม่ค้าใส่คอตตอนมาคอตตอนเชิ้ตสมมุติว่ามันเป็น mocking muffer คำ mocking muffer ก็คือมันจะเป็นไอเทม1ชิ้นนะครับแล้วก็พอเราคลิกขวาดูเนี่ยของชิ้นนั้นมันต้องมีรูแล้วรูต้องใส่การ์ดสเปกาวิสเปอร์กรณีนี้คือเพื่อนผมเนี่ยเขาเจออย่างนี้แหละแล้วก็เช็คนะครับมีรูเป็น mocking muffer นะชื่อส่วนแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนะครับมันจะเป็นมัฟเฟอร์เฉยๆมันจะไม่มีลิสต์บอกอย่างนี้นะมันจะขึ้นเป็นไอเทมเนี่ยเราต้องมาชี้เอาเองกดดูเองนะครับแล้วเราก็ใส่เงิน1บาทไปเนี่ย1ปั๊บเนี่ยแล้วแม่ค้ากดแคนเซิลครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยการเล่นอยู่เลิกแล้วจะคุยกันนุ่งนิ่งนะว่าเฮ้ยโทษทีอย่างนู้นอย่างนี้งั้นแล้วพอเราหลายๆชิ้นไปเรื่อยๆมาอีกทีนึงแล้วเราก็ใส่1ไปแล้วเราก็กดปกติขั้นตอนเนี้ยเราจะยังไม่มีการกดโอเคนะครับเราต่างคนต่างต้องเช็คก่อนว่าเอ้ยนี่มันใช่ไหมวะอะไรแบบเนี้ยแต่ครั้งสุดท้ายที่ผมพลาดเนี่ยมันกดโอเคครับพอกดโอเคปั๊บแม่ค้าแม่งก็โอเคปั๊บแล้วก็ exchange ทีนี้เราก็มาเช็คมันไม่ใช่ mocking muffer นะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยดีมันขึ้นลิสต์มาเลยว่ามันเป็นชื่อไอเทมอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็ยังต้องคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับว่ามีการ์ดไม่มีการ์ดแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดว่ามีการ์ดไปแล้วเนี่ยชื่อไอเทมน่าจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือเขาปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา20ปีแล้วนะตลอด20ปีเกมมันก็ดีขึ้นรัดกุมมากขึ้นนะครับอ่ะต่อมาอีกแบบนึงที่โดนกันไปดีลการ์ดซื้อการ์ดหน่อยขอซื้อการ์ดอะไรดี ขอซื้อการ์ดวิสเปอร์1เซนีเห็นไหมมันขึ้นแฟมิเลียการ์ดมาแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนมันจะขึ้นการ์ดโง่ๆเลยแหละเราก็ต้องคลิกขวาดูว่าการ์ดหาอะไรวะอ๋อโอเคการ์ดนี้นะแล้วเราก็ซื้อมันก็จะเป็นการกดโอเคครับแล้วฝั่งนึงก็กด cancel ไปเรื่อยๆแล้วพอดีลกันจริงๆลุยขอซื้อการ์ดวิสเปอร์หน่อยราคา1 exchange เรียบร้อยแฟมิเลียการ์ดอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ดูทีนี้ไหนๆเราก็อยู่เกมนี้แล้วเอามาหลายๆรูปแบบการหลอกลวงแล้วกันแล้วคุณจะเห็นว่าแม่งตลกจริงๆถ้าคุณยังไม่รู้นะกรณีที่2นะครับเอ้ยหมวกนี่มันส่งให้ได้ป่ะเนี่ยหมวกสวยจังขอยืมหมวกหน่อยเอามาได้ป่ะหมวกมันยืมดิโอเคมาขอใส่เลยออลเทอร์เนท E โอเคนี่แหละมิจฉาชีพมันจะอย่างนี้สมมุติว่าผมใส่หมวกบอสอยู่มันจะคุยว่ามันจะคุยว่านี่เธอหมวกอะสวยจังเลยสมมุติว่าเป็นหมวกบอสนะสมมุติผมใส่คราวอยู่สมมุตินะฟูอุ้ยคราวเธออยากมันสวยดีอะแต่ว่าเกิดมาเรายังไม่เคยเห็นคาวดรอปเลยอ่ะมันจะคุยประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะบอกว่าแล้วยังไงอ่ะบอกว่าแต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้าประโยคนี้นะเขาจะเข้ามาตีซีเราเขาจะเข้ามาตีซีเราประมาณนึงเพื่อให้ความระแวงของเราอ่ะมันลดลงอาจจะใช้เวลาตีซีนานนะครับอาจจะหลายรอบอาจจะแบบนานหลายวันหรือว่าวันละหลายรอบนะฮะจะเป็นเงี้ยพอเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันคงไม่มีอะไรมั้งเขาจะบอกว่าเราอยากดูคราวของเธอว่าเวลามันดรอปลงพื้นอ่ะมันจะเป็นอย่างไรเขาจะคุยอย่างนี้เลยซึ่งพอเราได้อย่างนี้ปั๊บมันจะเราก็จะเฮ้ยไอ้ห่าแม่งเกิดเราดรอปแล้วแม่งเข้ามาเก็บมันทำไงวะ
ถึงแม้อีกฝ่ายนี้บอกว่าไม่เป็นไรเราจะเดินอยู่ห่างๆแล้วเก็บไม่ได้หรอกเราก็ยังไม่ไว้ใจเพราะถ้าเกิดว่าเราเกิดแม่งทิ้งไปอะทิ้งปั๊บปั๊บแล้วแม่งแหลกเออถ้าเกิดตัดจากเซิร์ฟหรือแหลกพอดีเนี่ยมันโคตรสวยนะครับเพราะว่าคราวสมัยก่อนเนี่ยถ้าซื้อกันเงินจริงก็ตกราวๆช่วงเซิร์ฟเปิดใหม่ๆเนี่ยมันอันละ 4-5,000 เลยนะ 4-5,000 บาทเลยนะครับมันก็เลยเกิดความไม่ไว้ใจกันมากขึ้นแล้วทีนี้มันทำยังไงกรณีเนี้ยมันถึงจะสำเร็จมันก็จะเกิดการที่ว่าเอางี้เดี๋ยวเธอเดินตามเรามาหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปสร้างสถานการณ์ที่เคยมีคนทำสำเร็จแล้วนะครับมิจฉาชีพเคยสำเร็จมาแล้วและมีคนโดนหลอกไปแล้วด้วยในกรณีนั้นจากที่ผมทราบสิ่งที่โดนหลอกจะเป็นแองเจิลแองเจิลแฮร์แบนน่าจะแองเจิลแฮร์แบนเดี๋ยวไปดูว่าเขาหลอกล่อกันขั้นไหนมันถึงสำเร็จได้โอ้ลงมาข้างล่างแล้วนี่จะประมาณนี้นี่สถานการณ์จะประมาณนี้เอามิจฉาชีพเดินลงมาเร็วมิจฉาชีพเดินลงมาเร็วล้อแมปดาราโอเคทางซ้ายเดี๋ยวทางนี้ทางนู้นไม่ชันอะไรยืนต้นไม้นี่แหละแบบเนี้ยมันสำเร็จได้ก็คือมิจฉาชีพเนี่ยมันจะบอกว่าเธอโยนคาวลงตรงนั้นแหละยังไงเราก็เก็บไม่ได้หรอกมันต้องอ้อมด้วยความที่เราประมาทว่าเฮ้ยมันก็คงจะไม่ได้จริงๆนะครับเราก็เลยทำการโยนไอ้คราวเนี่ยลงไปสมมุติเป็นคราวแผลทีเนี้ยเวลาเรามายืนริมหน้าผานะครับในยุคนั้นเลยนะของที่มันโยนอ่ะมันจะตกลงไปข้างล่างครับมันตกลงข้างล่างจริงๆแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยผมลองเทสละไม่ว่าจะโยนยังไงมันจะตกข้างบนครับเราจะเก็บไม่ได้แต่ยุคนั้นน่ะมันตกข้างล่างก็เลยไอ้คนโยมแม่งก็กรีดครับมันจะวิ่งอ้อมไปเก็บมันก็ไม่ทันแล้วครับมิจฉาชีพแม่งก็เก็บมับแล้วก็วาร์ปหายแล้วครับแล้วก็ไม่สามารถติดต่อกันได้อีกเลยนะครับนี่ก็เป็นกลโกงที่2นะครับยังไม่จบเดี๋ยวผมจะพาไปดูกลโกงที่3ผมเรียกกลโกงคอลเซ็นเตอร์ถ้ายุคนี้ผมก็เทียบมันก็เป็นกับคอลเซ็นเตอร์นั่นแหละครับโกงเนี่ยผมบอกเลยว่าคนโดนหลอกเยอะมากเป็นเพราะว่าประมาทนะครับเพราะความประมาทสถานที่ถ่ายทำเนี่ยผมจะอยู่ที่มอร์ร็อกตลอดเพราะว่ามอร์ร็อกเนี่ยในยุคแรกมันเป็นจุดที่คนอยู่เยอะที่สุดเมืองหลวงคือพอนเทล่าแล้วยังไงมอร์ร็อกครับคือคักที่สุดริมน้ำนี่แหละครับเจ้าสัวจะมาอยู่กันพวกเจ้าสัวพวกคนรวยคนมีกระตังคนที่ใส่หมวกบอสคนที่เป็นหน้าเป็นตาของเซฟก็จะมาคุยกันบางคนเขาจะคุยแบบโอเพนแชทบางคนเนี่ยก็จะคุยแบบเป็นห้องแชทเกมนี้มันมีห้องแชทอยู่ห้องแชทเนี่ยมันสามารถเข้ามาได้หลายคนแล้วเขาก็จะคุยกันในนั้นบางคนเขาจะคุยกันประจำมิจฉาชีพเนี่ยมันก็จะไปจับตาดูนะว่าเฮ้ยคุยอะไรกันวะจะโดยที่เป้าหมายของเขาเนี่ยเขาก็ดูว่าเป้าหมายเขาเนี่ยคุยกับใครบ้างมีใครเป็นเพื่อนบ้างแล้วคุยอะไรกันเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรเพื่อนคนนี้นิสัยอย่างไรเพื่อนคนนี้ผู้ชายผู้หญิงเรียกแทนตัวว่าอะไรเขาใช้เวลาสืบข่าวยาวนานนะครับเป็นสัปดาห์หรือเกือบเดือนจนมันเนียนถึงขั้นเนียนมากเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเวลาใครโดนหลอกเนี่ยมันจะเป็นข่าวแล้วเราจะได้มาจับกลุ่มคุยกันเราจะรู้ว่าเฮ้ยแม่งโคตรเนียนมากจนถึงขนาดที่ว่าเออไอ้เหี้ยมึงโดนแล้วล่ะมึงโดนละเป็นกูก็ไม่แน่เหมือนกันก็คือยิ่งเราคุยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วเปิดเป็นแชทรวมเนี่ยมิจฉาชีพมันก็จะเข้ามาแล้วก็ไปนั่งดูนั่งคุยข้อมูลส่วนตัวหลายๆอย่างมากๆเข้าเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์วันหนึ่งนะครับเขาจะเช็คว่าห้องแชทเนี่ยอยู่ไหมคู่กรณีที่คนที่คุยประจำอยู่ไหมไม่อยู่ปั๊บโนวิดมาเลยครับซิปหาเลยพูดชื่อเสร็จสับสมมุติว่าชื่อเอนะชื่อเอ
ยกตัวอย่างง่ายๆพี่เอบอก AA เรา BA นะเออเอ้ยว่าไง B ตัวใหม่วะบอกเออๆตัวใหม่ตัวใหม่พอดีอยากเล่นตัวใหม่แล้วคือไส้ดีใหม่เลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่สะดวกเอาตัวมาดีลมึงเอาเงินมายืมก่อนล้านนึงดิล้านเซนีสมัยก่อนไม่แพงครับก็ประมาณ50บาท60บาท100นึงประมาณนั้นเอามายืมก่อนล้านนึงแล้วเดี๋ยวกูออนตัวกูคืนให้สภาพจะเป็นแบบนี้ก็มาดีลกันง่ายๆนะครับเพราะว่าเงินไม่เยอะแต่ประมาณมันจะมีบางครั้งที่มันโหดกันนั่นก็คืออย่างเช่นบางครั้งยืมของยืมของเนี่ยจะหนักหน่อยยืมของไปเก็บเลเวลอะไรแบบนี้นะซึ่งแบบเนี้ยก็จะหนักนี่ก็เป็นอีรูปแบบนึงซึ่งผมมองว่ามันคล้ายๆพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากๆเลยโดยเฉพาะคอลเซ็นเตอร์ที่มันรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยมันก็จะเนียนนะครับมันก็จะเนียนก็จะเฮ้ยมึงรู้จริงเว้ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงเว้ยขนาดใครที่ระวังมากๆก็ยังโดนหลอกนะครับผมก็เลยมองว่าโอ้ดีนะเนี่ยเรามีภูมิต้านทานนะกรณีที่4สุดท้ายละสุดท้ายของการยกตัวอย่างจากเกมนี้ละกรณีนี้คือสายเปสายเปเป็นยังไงสายเปนี่ก็คือส่วนใหญ่เลยนะร้อยทั้งร้อยพีทตัวผู้หญิงน่ารักที่สุดเห็นแล้วแม่งต้องหลงเขาจะมาในรูปแบบพีทแล้วก็จะมีการเปกันเกิดขึ้นโดยที่เวลาเราคุยกันเนี่ยแชทคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพีทผู้หญิงเนี่ยมันจะจริตจะกล้าเป็นผู้หญิงเลยทุกอย่างก็ผู้หญิงหมดอะไรก็ผู้หญิงหมดคุยกันกระหนุงกระหนิงกระหนังกระหนิงเลยแล้วก็จะมีการเปเกิดขึ้นทั้งในเกมทั้งนอกเกมแต่ส่วนใหญ่ก็เปกันในเกมแหละครับแต่ว่าของหลายๆชิ้นในเกมเนี่ยมันตีมูลค่าเป็นเงินได้สมัยก่อนแล้วล็อกขายดีมากหมดบอสเนี่ยดรอปมา 5,000 โทกิ้งนึงเนี่ยมีคนมารับเลยโทกิ้งนึงมีคนมารับ 5,000 5,000 5,000 ออเดอร์พร้อมทีมงานล่ามีจะเป็นอย่างงี้แล้วก็จะเริ่มการคุยกันเปกันไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการคุยแบบชันชู้สาวละเฮ้ยผมสงสัยว่าไอ้วาร์ปนี่เป็นอะไรวะทำไมมีแต่หมาออกมาเนี่ยมันเป็นวาร์ปอะไรเนี่ย มีหมามาสองรอบแล้วอ่ะทีนี้ด้วยความที่อันนี้เป็นประสบการณ์จริงนะจากคนคนหนึ่งเล่าให้กันฟังคนคนนี้เขาก็มีตังค์แล้วเขาก็ดังมากในเซิร์ฟแต่ผมไม่บอกว่าใครหรอกเขาก็จีบพีทอยู่คนหนึ่งเป็นเดือนละก็ว่าจะเอามาเป็นแฟนนั่นแหละนะทีนี้เนี่ยพอความสัมพันธ์มันถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องอยากเจอหน้ากันใช่ไหมครับมันก็อยากเจอหน้ากันเขาก็นัดเจอเพราะว่าเขาก็ไม่ชัวร์ไงผู้หญิงเปล่าวะสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้มีง่ายจะได้คุยกันก็ไม่ง่ายก็เลยนัดเจอซะเลยในกรุงเทพพอเจอปั๊บเอ้ยผู้หญิงเว้ยเอ้ยหน้าตาดีว่ะแต่ว่ามันแปลกๆคำว่าแปลกแปลกตรงไหนแปลกที่ว่า เวลาคุยกันเนี่ยบางเรื่องเขาก็จำได้บางเรื่องเขาก็ดูเหมือนจำไม่ได้แล้วบางครั้งเนี่ยมันก็เคปิดไปเลยแล้วกันดังเหลือเกินอ่ะเขาก็จำไม่ได้เขาเลยมันแปลกๆพอแปลกปั๊บสุดท้ายเขาเลยเค้นผู้หญิงคนนั้นเลยว่าเอ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเขาก็เลยเค้นจนยอมนะครับก็เลยปรากฏว่าคู่กรณีของผู้ชายคนนี้ที่เป็นพีทที่จีบกันมานานเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยเขาเป็นกระเทยอายุ14ปีแต่ว่าเขากลัวโดนจับได้เขาก็เลยจ้างผู้หญิงครับจ้างผู้หญิงแล้วก็บอกข้อมูลของผู้ชายบอกหลายๆอย่างว่าต้องเตรียมยังไงบ้างต้องคุยยังไงบ้างคือเป็นตัวปลอมเอามาหลอกนะครับแล้วถามว่าทำไปทำไมคราวนี้ก็ถามว่าทำไปทำไมหลอกกันทำไมทั้งนี้ทำไมเขาก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าหลอกแดกนั่นแหละเขาก็หลอกแดกแหละก็คือผู้ชายมีปัญญาเปย์แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่จะมานั่งคุยนั่งอะไรให้ฟังนะสำหรับคลิปท็อกนี้น่าจะยาวเป็น20นาทีนะครับก็ไม่รู้จะถูกใจใครหรือเปล่าก็เป็นเรื่องเล่าเก่าๆของคนแก่ๆทั้งนั้นก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าอาจจะมีอีกนะคลิปประมาณนี้นะขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ